ครับสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่21เดือนมกราคมอย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจใช้บริการ Copy Trade นะครับนักลงทุนสามารถเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของทาง FP Market ได้เลยนะฮะตอนนี้เขามีให้บริการแล้วครับสวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคูเปาในช่วงเย็นวันนี้เราจะพานักลงทุนไปอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับรัสเซียแล้วก็ยูเครนครับล่าสุดแล้วสำนักข่าว TNN World มีการรายงานเข้ามาครับว่าสหรัฐจะช่วยยูเครนทำสงครามกับรัสเซียหรือไม่ยังคงต้องตามกันต่อไปกับประเด็นความขัดแย้งเหนือวิกฤตยูเครนที่นับวันก็ยิ่งร้อนระอุท่ามกลางคำถามว่าจะเกิดสงครามขึ้นหรือไม่และวิธีทางการทูตจะช่วยคลี่คลายวิกฤตนี้ได้อย่างไรรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับยังคงเดินหน้าทางการทูตเพื่อจะคลี่คลายความขัดแย้งเหนือวิกฤตยูเครนวันนี้นะครับก็มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ในขณะเดียวกันก็มีการรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเนี่ยไฟเขียวให้กลุ่มประเทศบอลติกขนอาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐเข้าไปในยูเครนเพื่อหวังยับยั้งสหรัฐลุกรานแล้วขออภัยครับเพื่อหวังยับยั้งรัสเซียในการลุกรานแล้วสหรัฐนะครับแล้วก็ชาติพันธมิตรตะวันตกเนี่ยยังคงพยายามอย่างหนักที่จะใช้วิธีทางการทูตยับยั้งไม่ให้รัสเซียบุกยูเครนล่าสุดแล้วนะครับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเดินทางไปถึงนครเจนีวาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเตรียมหารือกับนายเซอร์เกย์ลาลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับก็ไปถึงที่นั่นแล้วเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้บริงเคนครับเพิ่งจะเดินทางไปร่วมประชุมกับพันธมิตรยุโรปที่กรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมนีได้ข้อสรุปว่าสหรัฐและก็ชาติพันธมิตรยุโรปเนี่ยจะเสนอมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างรุนแรงเลยนะครับเพื่อตอบโต้หากว่ารัสเซียเนี่ยทำการบุกยูเครนครับอันนาเลนาแบบ็อกครับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศเยอรมนีก็มีการเรียกร้องให้รัสเซียลดระดับพฤติกรรมที่ก้าวร้าวที่อาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงลงมิฉะนั้นจะเผชิญกับการคว่ำบาตรหลายระดับเลยทีเดียวรัสเซียนะครับตอนนี้ก็กำลังรอคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหรัฐและก็นาโต้หลังการประชุม3รอบที่ยุโรปเนี่ยไม่มีความคืบหน้าแต่เมื่อเร็วๆนี้ครับรัสเซียเนี่ยเพิ่งจะประกาศว่าจะไม่มีการเจรจากับยูเครนจนกว่าจะได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากชาติตะวันตกแต่บริงเคนระบุนะครับว่าจะยังไม่มีการเสนอคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรในการเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียครั้งนี้ในสัปดาห์นี้การเดินทางของบริงเคนนะครับมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของชาติตะวันตกว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะสร้างสถานการณ์เพื่อหาข้อบุกอ้างยูเครนแล้วก็อาจจะมีการบุกเร็วๆนี้ด้วยนอกจากนี้นะครับจะมีการวางกำลังนับแสนนายประชิดชายแดนยูเครนกองทหารรัสเซียได้เดินทางไปยังเบลารุสเพื่อสร้างความกังวลต่อประเทศเพื่อนบ้านต่างๆว่าจะยิ่งทำให้สถานการณ์ความมั่นคงทางภูมิภาคเนี่ยไร้เสถียรภาพมากขึ้นรัสเซียซึ่งไม่ยอมหยุดการเสริมกำลังทหารตามแนวชายแดนยูเครนปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มีการวางแผนที่จะโจมตียูเครนและการส่งทหารไปเบลารุสเนี่ยก็เพื่อการซ้อมรบร่วมกันเท่านั้นการที่สหรัฐและพันธมิตรนาโต้นะครับไม่ตอบรับข้อเรียกร้องของรัสเซียเนี่ยทำให้เกิดความกังวลว่าอาจจะเกิดเป็นสงครามตามมาขณะนี้มีเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐเกือบ200นายอยู่ในยูเครนทำหน้าที่ฝึกทหารยูเครนร่วมกับกองทัพพันธมิตรนาโต้เช่นแคนาดาและเยอรมนีและยังมีกองกำลังพิเศษของสหรัฐที่ไม่ได้เปิดเผยจำนวนกำลังทหารแต่นโยบายขณะนี้นะครับของไบเดนเนี่ยได้มีการระบุว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยจะไม่มีการต่อสู้กับรัสเซียใดๆทั้งสิ้นหากว่ามีการรุกรานยูเครนและทหารรัสเซียเนี่ยถ้ากล่าวว่าบุกยูเครนจริงเจ้าหน้าที่เหล่านี้น่าจะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแล้วก็ช่วยอพยพชาวอเมริกันในยูเครนที่มีอยู่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 คนครับอย่างไรก็ตามครับมีการรายงานว่าในช่วงของวันที่19ที่ผ่านมานะครับสหรัฐเนี่ยได้มอบเงินช่วยเหลือด้านการป้องกันประเทศ200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 6,400 ล้านบาทให้กับทางยูเครนแล้วก็เพิ่มจากเดิมที่เคยมอบให้450ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 14,400 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วก่อนที่รัสเซียเนี่ยจะเริ่มมีการเคลื่อนย้ายทหารหลายหมื่นนายไปยังชายแดนยูเครนครับแต่เมื่อผู้สื่อข่าวตั้งคำถามกับพลเอกลอยออสตินนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐถึงความเป็นไปได้ที่ว่าสหรัฐเนี่ยจะช่วยยูเครนรบกับรัสเซียหรือไม่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้รับคำตอบเลี่ยงๆว่าในสถานการณ์เช่นนี้การสื่อถึงเส้นแดงเนี่ยทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นไปที่การหาวิธีการลดความรุนแรงแล้วก็ลดความตึงเครียดมากกว่าแม้ว่าสหรัฐจะประกาศนะครับว่าพร้อมรับมือกับรัสเซียในทุกทางไม่ว่าจะกลับไปยังโต๊ะเจรจาหรือจะเผชิญหน้าก็ตามแต่วิธีที่ชาติตะวันตกต้องการให้เกิดผลที่ดีที่สุดก็คือการเจรจาทางการทูตครับ
สำนักข่าว AFP นะครับก็มีการระบุว่าเวนดี้เชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศสหรัฐที่เข้าร่วมการเจรจากับตัวแทนฝ่ายรัสเซียก่อนหน้านี้เสนอให้กลับไปใช้สนธิสัญญากำลังนิวเคลียร์พิสัยกลางหรือว่า INF หรือว่าสนธิสัญญาระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตด้วยการกำจัดขีปนาวุธพิสัยกลางและก็พิสัยสั้นกว่าของ2ประเทศที่อดีตนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ถอนตัวออกไปอย่างเป็นทางการเมื่อปี2019ที่ผ่านมาโดยอ้างว่ารัสเซียเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญาดังกล่าวขณะที่โทมัสเกรแฮมอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชนะครับเขียนบทความถึงเรื่องนี้ว่าควรเสนอให้รัสเซียเนี่ยห้ามแตะต้องยูเครนหรือประเทศอดีตสหภาพโซเวียตอื่นๆเป็นเวลา 20-25 ปีอันนี้คือเป็นแค่คำแนะนำเฉยๆนะครับขณะที่สตีเวนไฟเซอร์นะครับผมขออภัยสตีเวนไพเฟอร์แหมชื่อคล้ายกันจังเลยครับเนี่ยชี้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายเปิดกว้างรับสมาชิกของนาโตเนี่ยตามที่รัสเซียต้องการเนี่ยต้องได้เห็นการเห็นด้วยจากสมาชิกทั้ง30ชาติที่ขณะนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเช่นเดียวกันท่ามกลางความพยายามที่จะใช้วิธีทางการทูตแก้วิกฤตยูเครนและก็รัสเซียนะครับแต่ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐที่ออกมาแสดงท่าทีเมื่อวานนี้คาดการว่ารัสเซียเนี่ยจะบุกยูเครนอย่างแน่นอนและก็ขู่ว่าจะตอบโต้รัสเซียด้วยการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นหายนะเลยสร้างความไม่พอใจแก่รัสเซียอย่างมากเลยครับตรงนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับนักทุนอย่างที่ได้รายงานไว้นะครับว่าเดี๋ยวในวันนี้จะมีการเจรจากันระหว่าง2ตัวแทนจากทางฝั่งของสหรัฐและก็รัสเซียครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะกระทบกับราคาทองคําได้หากว่าทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ครับเพราะว่าทางฝั่งของรัสเซียเองเนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยว่าแข็งเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจครับทุกท่านสวัสดีครับ